รับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังตามคู่สมรสไม่ได้ในอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุพบประชาชนมีปัญหาในการลงทะเบียนในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีมีคู่สมรสแต่ไม่สามารถติดตามมาลงนามในแบบฟอร์มการลงทะเบียนประมาณ 100,000 รายคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวปฏิบัติดังนี้กลุ่มเปราะบางได้แก่ผู้ลงทะเบียนที่เป็นผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนับถึงวันที่19ตุลาคมผู้พิการหรือผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถติดตามคู่สมรสได้สามารถลงทะเบียนโครงการปี2565โดยรับรองตนเองว่าไม่สามารถติดตามคู่สมรสได้พร้อมลายมือชื่อพยานรับรอง2คนและต้องมีการลงนามรับรองจากเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยในพื้นที่เช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านในอำเภอเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองและเทศบาลนครในพื้นที่ไปยื่นที่หน่วยงานรับลงทะเบียนสำหรับกลุ่มทั่วไปได้แก่ผู้ลงทะเบียนที่อายุต่ำกว่า60ปีให้รับรองในเอกสารที่กระทรวงการคลังกำหนดว่าไม่สามารถติดตามคู่สมรสได้พร้อมลายมือชื่อพยานจำนวน2คนนำไปยื่นต่อหน่วยงานรับลงทะเบียนโดยกระทรวงการคลังจะตรวจสอบคุณสมบัติของทั้ง2กลุ่มเมื่อผ่านการพิจารณาจะสามารถใช้สิทธิ์ตามโครงการปี2565ได้เมื่อยืนยันตัวตนณธกส.และธนาคารออมสินตั้งแต่วันประกาศผลผู้ผ่านการตรวจคุณสมบัติภายในระยะเวลา180วันและธนาคารกรุงไทยไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดทั้งนี้หากต้องใช้ใบสำคัญการหย่าจะต้องนำมาหรือเอกสารอื่นใดที่คณะกรรมการกำหนดมาแสดงให้แล้วเสร็จภายใน1ปีนับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติทั้งนี้โครงการจะปิดการลงทะเบียนวันที่19ตุลาคม2565นี้